สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการ Automation Login ครับก็จะพาทุกคนมารู้จักเรื่องเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติครับสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมครับและในวันนี้เนี่ยผมอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังของระบบอัตโนมัติอีกทีนึงนะครับเพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องของระบบอัตโนมัติเนี่ยทุกวันนี้มันไม่ใช่อะไรที่มันแกะกล่องแล้วมันใช้ได้เลยซึ่งระบบที่เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังกันวันนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยเกียร์แล้วก็รางครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของระบบเกียร์และรางครับสวัสดีครับคุณดนพัฒน์ใจหวังนะครับจาก Apex Dynamic นะครับผมแต่จากที่เห็นป้ายนะครับคุณดนพัฒน์จาก Apex Dynamic แต่วันนี้เรามาอยู่กันที่ Thai Support Engineering ครับเพราะทุกวันนี้ครับมันมีแค่อุปกรณ์อย่างเดียวเนี่ยมันทำงานไม่ได้มันต้องการคนที่เรียกว่า System Integrator นะครับซึ่งคุณดนพัฒน์เองก็เป็น System Integrator คนหนึ่งนะครับของประเทศไทยแต่ก็ยังต้องมีอีกปาร์ตี้นึงครับก็คือ Machine Maker คือคนที่นำเอาระบบต่างๆเนี่ยมารวมประกอบกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการความใช้งานของผู้ใช้ในโรงงานจริงๆนะครับวันนี้ระบบที่เราจะมาดูนะครับที่มาประกอบกันที่ Thai Support Engineering นี่เป็นอะไรครับคุณดนพัฒน์ครับก็จริงๆที่ตั้งใจจะให้มาดูเนี่ยก็จะเป็นตัว7 Axis Robot นะครับแต่ว่าเนื่องจากทางโรงงานเนี่ยส่งเครื่องไปให้ลูกค้าหมดแล้วนะครับก็วันนี้จะได้เห็นเครื่องตัดแทนครับซึ่งจะเป็นหลักการเดียวกันใช้แหลกพีเนียนใช้เกียร์บ็อกซ์ในการขับเคลื่อนเหมือนกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะสามารถต่อเครื่องจักรยาวๆได้นะครับจะเป็น20เมตร30เมตรทำได้หมดนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ลูกค้าในอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังมองหากันอยู่ครับผมเอาละครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปบุกดูกันนะครับข้างในนะครับของโรงงานนี้ครับ Thai Support Engineering นะครับไปดูว่าเขาทำอะไรบ้างไปเลยครับวันนี้เราพามาดูเวิร์กช็อปของคุณเศรษฐชวิต Machine Maker รายหนึ่งครับซึ่งเมื่อ7ปีก่อนเนี่ยแกเริ่มทนไม่ไหวกับปัญหางานตัดแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ครับก็เลยคิดว่าจะต้องหาเครื่องตัดพลาสมามาใช้แต่ด้วยความที่เป็นนายช่างแกก็เลยคิดว่าประกอบเองเลยดีกว่าจะไปซื้อเขาทำไมปรากฏว่าทุกอย่างทำงานได้ดีครับแต่ยกเว้นระบบเซอร์โวเกียร์แล้วก็รางทีนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับเบื้องหลังของโปรเจกต์นี้ครับการประกอบชุดเกียร์รางกับเครื่องตัดพลาสมาว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์ตอบโซลูชันอะไรให้กับลูกค้าผู้ใช้พี่เศรษฐวิทย์ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปของโปรเจกต์อันนี้ที่ผมสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาเราตัดเหล็กตัดชิ้นงานเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือ1เราได้คุณภาพของเหล็กผิวของชิ้นงานเนี่ยมันไม่สวยเอาไปใช้งานไปประกอบงานเนี่ยยากมากนะครับ2ที่ผลิตเครื่องขึ้นนี้ขึ้นมาก็คือว่าบางครั้งผมต้องตัดเหล็กหนาๆแล้วมันต้องตัดเป็นรูปทรงเราทำไม่ได้ถ้าใช้มืองั้นเราก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาโดยใช้ตัดแก๊สตัดเหล็กหนาได้พอมาสร้างปุ๊บปัญหาเกิดขึ้นละเริ่มต้นก็คือตูนยากละคือทำยากมากกว่าจะได้แล้วก็พอตัดได้ละตัดไม่สวยตัดไม่ตรงตัดไม่ดีทีนี้การแก้ไขครับทำยังไงครับเราก็ตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรพอดีผมรู้จักกับดนพัฒน์มานานละดนพัฒน์บอกพี่ลองใช้ตัวนี้ดูคืออะไรมันเป็นแหลกแล้วก็เกียร์ของไอเป็กเอาลองดูเราก็ไม่เชื่อหรอกลองดูปรากฏว่าทั้งที่เขาจูนอัพเครื่องเนี่ยพี่มันใช้ได้นะแทบจะไม่ทำอะไรเลยวิ่งสมูทแล้ววิ่งได้เร็วด้วยตำแหน่งที่ตัดออกมาเป๊ะผิวควบคุมได้โอเคเลยทำได้ดีก็คือเร็วสวยแล้วก็แม่นยำก็เลยมาสุดว่าที่เราทำเครื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะอุปกรณ์พวกนี้สำคัญนะพวกแหลกเกียร์จะช่วยอธิบายวิธีการประกอบแหลกพิเนียนเพื่อให้มันเกิดความพิชิตสูงสุดนะครับคือการประกอบแหลกพิเนียนแน่นอนว่าเราต้องมีการแมชชีนแล้วก็มีการเซตอัพวัดให้เรียบร้อยแล้วก็การติดตั้งแหลกนะครับเราก็จะมีจิ๊กซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่มีนะแต่ทาง Apex คุณดนพัฒน์พี่ต้องใช้จิ๊กในการประกอบนะเราต่อกันต้องมีวิธีที่แบบอันนี้สำคัญมากคือจิ๊กต่อเพราะว่าการต่อกันเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะต่อห่างต่อสั้นเท่าไหร่พอมีจิ๊กเข้าไปทำงานได้ดีครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของตัวเครื่องตัดพลาสมาแล้วก็ช่วยเราทำงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยทีนี้เกียร์กับรางเนี่ยเอาเข้ามาใช้ตรงไหนบ้างครับคือจริงๆแล้วหลักสำคัญหัวใจสำคัญของเครื่องจักรพวกนี้ก็คือระบบโมชั่นระบบเคลื่อนที่กับเคลื่อนเกียร์กับรางก็คือพาเครื่องจักรวิ่งนะครับพาอย่างเช่นน้ำหนักหนักๆพวกนี้จริงๆแล้วการคอนโทรลก็คือผ่านด้วยมอเตอร์แต่มอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวมันเองสิ่งที่ได้ก็คือเกียร์นะครับมาช่วยมาสร้างให้มันวิ่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นรางแหลกก็เช่นเดียวกัน
แหลกเนี่ยโดยปกติถ้าพาขับเคลื่อนระยะสั้นๆเนี่ยก็จะใช้บอลสกรูหรืออย่างอื่นแต่ว่าแหลกก็เลยอันยาวๆสแปนยาวๆได้ก็เลยใช้เกียร์กลางขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของแกนครับดังนั้นเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวแหลกนะครับตัวพินนี่เนี่ยมันก็คือช่วยขยายขอบเขตการทำงานให้กับเครื่องจักรต่างๆได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสมมติถ้าเป็นเครื่องตัดง่ายๆเราอาจจะยกเครื่องตัดยกเลื่อยไปตัดที่ต่างๆได้แต่มันเป็นเหล็กชิ้นใหญ่ๆมันยกไปไม่ได้อันนี้เราก็คือให้ตัวชุดเกียร์กับรางเนี่ยทำให้ตัวเครื่องตัดเนี่ยมันเคลื่อนหาชิ้นงานได้ใช่ครับโดยอิสระใช่ไหมครับเอาชิ้นงานวางก็คือเครื่องวิ่งควรคุณเตชวิทย์แนะนำตัวเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็แหล็กพิเนียมของเราอยู่ตรงไหนครับอ๋อครับจริงๆเครื่องมันก็จะประกอบไปด้วยตัวเคลื่อนที่นะครับอันนี้เป็นแกน x เคลื่อนไปมาแล้วก็แกน y เคลื่อนลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็หัวใจหลักของมันก็คือมีชุดคอนโทรลเลอร์ที่จะพาให้ระบบขับเคลื่อนหรือว่าสั่งการมันนะครับเคลื่อนที่ x y เขาเรียก x y นะครับแล้วก็ที่เราใช้เนี่ยก็คือแหลกพิเนียนก็อยู่ลักษณะนี้นะครับแหลกพิเนียนนะครับที่ใช้อยู่แล้วก็ส่วนแกนก็อยู่ประมาณนั้นนะครับนี่คือการทำงานของเครื่องจักรโอเคแล้วในแอปพลิเคชันของแหลกพิเนียนเนี่ยนอกจากเครื่องตัดแบบเนี้ยมีแอปพลิเคชันแบบไหนบ้างครับที่คุณเดวิดเคยทำที่เคยทำเราก็เอาแบบเคลื่อนที่แบบนี้แล้วรับน้ำหนักได้หนักๆอย่างนี้ก็คือเราก็เอาโรบอทมาวางพาโรบอทวิ่งอย่างที่เขาเรียกว่าแกนที่7เมื่อมันควบคุมด้วยความเร็วได้ควบคุมตำแหน่งได้โรบอทก็คือก็เหมือนกันนะการทำงานก็เหมือนกันก็เอาโรบอทมาสั่งครับเดี๋ยวคุณเจตวิทย์ช่วยพาไปดูหน่อยครับว่าตัวแหลกการพิเนียนมันอยู่ตรงไหนของเครื่องครับอ๋อครับผมเดี๋ยวผมจะพาตัวนี้นะครับอันนี้คือชุดแหลกอันนี้คือชุดพิเนียนสังเกตเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเฟืองฟันเฟืองทั่วไปแต่ของเอพิกก็คือจะเป็นเฮอริเคิลเกียร์คือฟันเฉียงฟันเฉียงก็คือมันจะทำให้เวลาประกบกันเนี่ยมันจะประกบกันได้สนิทมากกว่าเดิมพอมันแน่นเสร็จสิ่งที่ได้ก็คือวิ่งได้เงียบไม่มีเสียง2ได้ตำแหน่งพิซิชันหรือว่าความแม่นยำได้ดีครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการที่เราเข้าไปดูเบื้องหลังนะครับการปรับปรุงเครื่องตัดพลาสมานะครับซึ่งความสำคัญเนี่ยมันไม่ได้แค่อยู่ที่ตัวอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอย่างเดียวมันยังอยู่ที่คนที่เป็น System Integrator นะครับแล้วก็คนที่เป็น Machine Maker ด้วยต้องถามคุณนนพัฒน์หน่อยนะครับว่าแล้วคุณสมบัติที่มันสำคัญนะของชุดเกียร์ชุดรางเนี่ยเพื่อการขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติซึ่งมันจะไม่เหมือนรางที่ใช้แบบทั่วไปเนี่ย ความสำคัญของรางกับเกียร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับครับในเรื่องของการเคลื่อนที่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องของความคาดเคลื่อนที่เขายอมรับได้นะครับของเราเนี่ยเอเปกก็มีให้เลือก2เกรดเฉพาะในไทยนะที่เราสต็อกเนี่ยก็จะเป็นเกรด50ไมครอนกับ22ไมครอนครับผู้ประกอบการในไทยส่วนใหญ่ก็ใช้50ไมครอนก็รับได้แล้วเหนือติ่งอื่นใดก็คือต้องใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ในการประกอบการประกอบต้องถูกต้องด้วยนะครับแต่จริงๆสำหรับเจ้าใหม่ๆเนาะก็เราก็แนะนำเราก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยติดตั้งแล้วก็คู่มือในการติดตั้งให้ดูนะครับก็ขอติดตั้งตามคู่มือของเราก็จะได้เรื่องความละเอียดแน่นอนครับแล้วอย่างเวลาทำงานร่วมกันระหว่างคนที่ทำระบบเรื่องของรางเกียร์กับแมชชีนเมคเกอร์เนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันเริ่มจากใครตรงไหนก่อนบ้างครับขั้นตอนส่วนใหญ่จะเริ่มจากความต้องการสุดท้ายของลูกค้าก่อนนะครับว่าอย่างในโรงงานเนี่ยเขาต้องการทำอะไรนะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่เครื่องตัดเนี่ยนะก็อย่างเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการเคลื่อนที่พาร์ทนะครับหรือชิ้นงานที่ออกจากเครื่องเตรียมตีเครื่องแรกเนี่ยไปเครื่องที่สองเขาจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ชิ้นงานนี้หนักเท่าไหร่โจทย์ของเราที่เวลาเราคำนวณทุกอย่างเรารู้หมดเลยว่าไอ้จิ๊กที่หยิบประมาณหนักเท่าไหร่โรบอทตัวที่จะเป็นคนหยิบหนักเท่าไหร่แล้วความเร็วในการเคลื่อนที่จากสเตชันที่1ไป2 3 4 5 7 8 9 10ใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งหมดเนี้ยเราต้องรู้ตัวแปรแล้วเราก็มาคำนวณพอเราคำนวณทั้งหมดแล้วเรารู้แล้วว่าต้องใช้แรงเท่าไหร่ยังไงเราถึงจะเอามาเลือกชิ้นงานทีละชิ้นแล้วก็ค่อยมาประกอบให้เป็นพาร์ทเป็นเครื่องจักรก็เป็นภาพรวมครับก็เราต้องพึ่งซิสเต็มอินดิเคตค่อยมาช่วยประกอบทีนี้คุณเศรษฐวิทย์ครับนอกจากการเอาระบบรางเนี่ยมาใช้กับพวกเครื่องตัดพลาสมาอย่างที่เราเห็นตัวอย่างอันนี้มีเป็นแอปพลิเคชันแบบอื่นที่เคยทำให้กับลูกค้าบ้างไหมครับที่เราทำอยู่สิ่งหนึ่งลูกค้าเห็นก็เลยเอาใส่กับโรบอทได้ไหมเพราะตอนนี้โรบอทมาเพราะว่าโรบอทต้องการความเร็วต้องการตำแหน่งต้องการ precision ซึ่งเครื่องนี้มันตอบโจทย์ก็เลยคิดว่าเอ้ยได้นะก็จะกลายเป็นแกนที่7เพราะว่าจริงๆแล้วคุณนนท์พัฒน์ก็บอกมีโปรเจกต์ลักษณะแกนที่โรบอทใส่ได้ไหมแล้วก็มาใส่ดูนะครับที่ทำอยู่ก็เอาโรบอทไปตั้งแล้วก็พาโรบอทวิ่ง
จาก A ไป B จาก B ไป A จับชิ้นงานที่มันระยะไกลๆที่โรบอทไม่สามารถที่จะทำงานด้วยตัวมันเองที่อยู่กับที่ได้ก็ใช้ได้เลยเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงตัวแร็กพินเนียนกันซะเยอะเนี่ยแล้วอย่างตัวชุดเกียร์เองเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องระวังต้องดูเป็นพิเศษบ้างไหมครับก็ตัวเกียร์เองเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นนะของ Apex แล้วมันก็จะมีแต่ละรุ่นเนี่ยจะเหมาะกับแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันนะครับบางรุ่นไม่เหมาะเลยอย่างแร็กพินเนียนเนี่ยก็ถ้าจะให้แนะนำก็จะเป็นรุ่น AB Series นะครับก็จะเป็นรุ่นที่รองรับแรงในแนวRadiant Load ได้ดีนะครับก็จะแนะนำตัวนั้นหรือถ้าบางทีลูกค้าบอกว่าเฮ้ยอยากลดเป็น AE ก็สามารถทำได้แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับแรงที่เราคำนวณนะครับทั้งหมดอะทั้งมวลเราตอบกันตามหลักวิศวกรรมหมดเพราะนั้นเวลาที่ผมถามลูกค้าไปเยอะๆข้อมูลเยอะๆทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้หมดนะครับทุกตัวมันอยู่ในตำราการของเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใส่ใจเรื่องที่ลูกค้าต้องการจริงๆคือเท่าไหร่แล้วก็มานั่งดูว่าแรงที่เกิดขึ้นจริงเท่าไหร่เราถึงจะเลือกอุปกรณ์ได้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะกับผู้ชมทุกท่านนะครับว่าอยากให้เห็นภาพว่า System Integrator นะครับ Machine Maker ในไทยก็สามารถที่จะพัฒนาระบบอัตโนมัติขึ้นมาได้นะครับเครื่องมือเครื่องจักรบางอย่างเราอาจจะยังผลิตสู้ต่างประเทศไม่ได้นะครับซึ่งบางเรื่องเราก็อาจจะพัฒนาได้บางเรื่องเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องแข่งถ้าพูดกันตรงๆแต่สิ่งที่มันเป็นมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงคือทำยังไงหรือจะคัสตอมไมซ์ให้มันเข้ากับโรงงานของไทยซึ่งเรายังมีโรงงานที่เป็น SME อีกเยอะมากเลยเอาละครับวันนี้นะครับก็อยู่กับพวกเรานะครับรายการ Automation Login นะครับพาทุกท่านมาล็อกอินเข้าสู่โลกของระบบอัตโนมัติครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกของเราทั้ง2ท่านนะครับท่านแรกเจ้าของสถานที่แรกคือคุณเศรษฐวิทย์นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับจากไทยซัพพอร์ตแมชชีเนอรี่นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณดนภัทรใจหวังนะครับจาก Apex Dynamic นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบรางและเกียร์แล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะครับคุณดนภัทรกับ Apex นี่ก็จะเอาโซลูชันแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยไปโชว์ในงาน Automation Expo ครับก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุม Nice ครับที่ศูนย์นงนุชพัทยาวันที่8 90มีนาคมปีหน้ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับปีหน้าก็จะเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะครับเป็น Positioner ซึ่ง Positioner เนี่ยก็จะไม่มีแล็กพินเนียนแล้วก็จะมีแต่ตัวเกียร์แต่ว่า อุปกรณ์ positioner เนี่ยปกติก็ใช้งานร่วมกับโรบอทเหมือนกันนะครับซึ่งเรามองเห็นตลาดตรงเนี้ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือโรบอทมันเข้ามาในไทยเยอะนะครับแล้วก็ต้องมีการเชื่อมมีการตัดมีการแต่งอะไรของโรบอทเนี่ยก็ positioner จะเป็นตัวตอบโจทย์อีกหนึ่งตัวครับที่อยากให้มาหันมาสนใจกันเดี๋ยวเราเอาไปโชว์ในงานครับครับใครมีโจทย์มีอะไรนะครับถือโจทย์มาแล้วแวะไปคุยได้ที่พูดApex Dynamic นะครับดุลดนภัทรก็ยินดีให้คำปรึกษานะด้วยความจริงใจนะครับผมเอาละครับถ้างั้นวันนี้ครับก็ต้องขอลาผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับครับก้าวไปทีนไว้ Automation Expo 2023งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันสำหรับระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก 8-10 มีนาคม2566ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีพบกับสัมมนาฟรีกว่า30หัวข้อและส่วนแสดงเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติครบวงจรได้แก่โรบอติกออโตเมชั่นซิสเต็มอินทิเกรชั่นเซนเซอร์ดิจิตอลแมนูแฟคเจอริงดิจิตอลทวิน IIoT สมาร์ทเวร์เฮาส์ออโตเมทสตอเรจซิสเต็มเวอร์ชวลเทคโนโลยี AI 3D Printing Predictive Maintenance และ Cyber Securityติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.automation-expo.asia หรือฮอตไลน์0822264787